สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราข่อวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับช่อง YouTube ช่องสำรองอีกช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกันลิงก์ข้านล่างทั้ง3มลิงก์นะครับมากันที่เรื่องแรกครับโยงมาที่เรื่องขององ,องต์ดีมาร์ซิยาวนะครับ ซึ่งล่าสุดเนี่ยผู้อำนวยการของทางซิบียอย่างโคเซมาเรียอันเดสเนี่ยมีการเปิดเผยมานะครับเหตุผลสำคัญที่ออสเตรเลียเนี่ยล้มเหลวกับทางซิบียในระหว่างการยืมตัวเนี่ยเหตุผลสำคัญก็คือนักเตะเนี่ยมีอาการบาดเจ็บค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีอาการบาดเจ็บแบบต่อเนื่องมากๆทําให้เรื่องของการปรับตัวก็มีปัญหาแถมทั้งเรื่องของฟอร์มการเล่นก็มีปัญหาไปตามๆกัน เราก็จะได้เห็นว่าทางฝั่งของสื่อสเปนเนี่ยก็ยกให้ว่าเป็นดีวที่ล้มเหลวข,ของทางเซบิยาได้เลยนะครับตั้งแต่ช่วงมกราคมที่ผ่านมาหรือว่าตั้งแต่การดึงตัวเข้ามานะครับมาซิยาลเนี่ยก็ย้ายมาจากแมชส h เตอร์เต็ดนะครับด้วยสัญญาการยืมตัวครึ่งซีซันนะครับแล้วก็อาจจะมีการพูดคุยเรื่องของการสัญญาถาวรด้วยถ้าเกิดผลงานดีแต่ว่าสิ่งที่เราได้เห็นกันก็คือผลงานมันก็ กลับไปคนละทางเลยนะครับซึ่งทางมัสซิยาลเนี่ยลงเล่นไปแค่12เกมครับแล้วก็ทําไปเพียงแค่ประตูเดียวในเกมพบกับดีนโมสาเก็บบนเวทียูโรบ้าลีกครับก่อนที่ทางเซเบียเนี่ยจะตัดสินใจส่งมัซซิยาลเนี่ยกลับไปที่สโมสรอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้งหลังจากที่หมดสัญญาการยืมตัวนะครับทั้งที่ตอนแรกเนี่ยก็คาดหวังอย่างที่ผมบอกไปครับว่าคาดหวังว่าจะมีการเซ็นญาแบบถาวรครับแต่ว่าสิ่งที่คิดกับสิ่งที่ได้เนี่ยมันแตกต่างกันนะฮะ ก็นี่คือสิ่งที่ทางผู้อำนวยการของสิบิยาอธิบายชัดเจนนะครับเิดยงาสสำคัญที่ทำไมอองติีมาซิอาลเนี่ยถึงแปกกับต้นสังกัดอย่างสิบิยะนะครับขณะที่เทเลกราฟเนี่ยนะครับสื่อของอังกฤษเนี่ยมีการเปิดเผยกันออกมานะครับว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์เดยดเนี่ยมีความต้องการที่จะปล่อยตัวอองติีมาซิอาลสูย์หน้าของทีมออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ครับเพื่อนำเงินเนี่ยไปซื้อแนวรุกคนอื่นเข้ามาเสริมทัพนะครับ เพราะว่ายูริเทนฮาร์กเนี่ยมองว่าออตโติมอสเซียลเนี่ยไม่ได้อยู่ในแผนการนำทีมอีกต่อไปแล้วนะครับแต่อาจจะมีการให้โอกาสก่อนในช่วงพิจัรนก่อนที่จะมีการตัดสินใจอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าแนวโน้มเรื่องของการปล่อยตัวเนี่ยมีค่อนข้างสูงมากๆนะครับส่วนเป้าหมายในแดนหน้าเนี่ยตอนนี้ได้มีการเล็งไปที่คริสโตเฟอร์เอนคุนคูของเอเบนไลซิกนะครับส่วนอันที่2เนี่ยก็เป็นอานาอราจูมาของบียร์เรอลนะครับแล้วก็อันที่3เนี่ยเป็นแอนโทนี่ของทางอาร์จ็ ที่กำลังมีข่าวร้อนแรงกับทางแมนเชสเตอร์ยูต็ดอยู่นั่นเองนะครับซึ่งมาซิยาวเนี่ยก็อย่างที่บอกกันไปครับโดนปล่อยตัวไปก็ไม่สามารถง้ดนฟอร์มเก่งขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสไปส่งจริงๆนะครับรอติดตามสานการกันในตอนนี้ครับกระแสะเริ่มแรงออกมาแบบเรื่อยๆนะครับว่าจะโดนขายทิ้งนะครับส่วนเรื่องราวของเฟนกิเดยองครับก็มีการหยิบยกมาพูดคุยกันในทุกๆคลิปเหมือนเดิมนะครับ ก็ล่าสุดเนี่ยทางนักเตะเนี่ยได้มีการตอบคำถามนะครับเมื่อนักข่าวเนี่ยเข้าไปถามนะครับเกี่ยวกับกระแสข่าวที่เจ้าตัวเนี่ยมีข่าวลือเรื่องของการย้ายไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ูไน็ดในช่วงซัมเมอร์นี้ครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์โดยสรุปแบบง่ายเนี่ยก็คือเจ้าตัวเนี่ยยังแฮปปี้ดีแล้วก็ มีการบอกว่าเขาเนี่ยมีความสุขแล้วนะครับกับการที่ได้อยู่กับสโวมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกสโมสรหนึ่งในตอนนี้นะครับภาพรวมก็คือความสุขแล้วก็แฮปปี้แหละอย่างที่บอกกันไปนะครับเหมือนกับเป็นการให้สัมภาษณ์ซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับว่าเขาเนี่ยยังไม่อยากย้ายทีมแล้วก็ยังมีความสุขดีนะครับแต่ว่าเรื่องของอนาคตก็ต้องรอติดตามกันดูนะครับเพราะว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเนี่ยก็กําลังทงาํางานหนักๆเกี่ยวกับดีลนี้อยู่นะครับก็ ประมาณนี้ฮะนี่คือสิ่งที่เจ้าตัวตอส่วนทางฝั่งของมูโดเดวัติโบเนี่ยนะครับสื่อดังของสเปเนเนี่ยมีการระบ,บุกันออกมาครับว่ามีอีกหนึ่งทีมครับที่กำลังให้ความสนใจเฟิงค์เดยองอย่างหนักก็คือสโมสอนอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับที่ก็กำลังมีข่าวเชื่อมโยงเช่นเดียวกันนะครับ ซึ่งถือว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยอาจจะมาเข้ามาเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่จะทําให้ดีลของเฟรนกี้เดยองเนี่ยย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์เด็เนี่ยเป็นปัญหากันได้เนื่องจากว่าทางซิตี้เนี่ยก็อาจจะใช้แผนแบบว่า Silva เอาบาร์โดโดซิวานี่นะครับที่มีความต้องการย้ายออกจากทีมรวมถึงทางชาบีเนี่ยต้องการนักเตะรายนีย้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนอก็ได้นะครับแถมทั้งซิตี้เองก็มีไพ่เหนือกว่าก็คือระบบทีมที่พร้อมใช้งานอยู่แล้วนะครับไม่ต้องมาเริ่มต้นใหม่เหมือนกับสมสรแมนยูนะฮะ เป๊ปก็เป็นกุนซือที่เราทราบกันดีเรื่องของความสามารถต่างๆนะครับแล้วก็ทางซิตี้เองก็มีเรื่องของโคต้ายูซด้วยที่สาคัญนะครับที่นักเตะต้องการนะฮะซึ่งสำหรับข้อเสนอดังกล่าวเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นการแลกตัวกันเลยนะครับระหว่างวอรโดซิลวากับทางฟิงคที่ไดยองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยส่วนต่างมันมีอยู่นะครับส่วนต่างมันต่างกันอยู่ที่15้าล้านยูโรนะถ้าเกิดมีการประเมินค่าตัวันเกิดขึ้นนะครับวอรโดซิลวาเนี่ยสัญญากับทางซิตี้จนถึงปี2025 ราคาประเมินเนี่ยอยู่ที่75ล้านยูโรนะครับส่วนในรายของฟิงค์เดยองเนี่ยสัญญาจนถึงปี2026นะครับราคาเนี่ยประเมิอนออกมาอยู่ที่60ล้านยูโรนะครับ แล้วก็ดูแล้วเนี่ยนะครับมันก็ยังห่างเกินกันอยู่นิดนึงแต่ว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วก็น่าจะเป็นการสลับยูกันได้แบบลงตัวนะครับซึ่งถ้าเกิดออกมาเป็นตามข่าวนี้ครับก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้เอาจริงเอาจังเนี่ยนะครับมีโอกาสสูงครับที่ซิตี้เนี่ยจะปาดหน้าแมนเชสเตอร์ยูเตดได้นะครับก็เหตุผลอย่างที่ผมบอกไปครับซิตี้มีความพเพียบพร้อมกว่าทางแมนเชสเตอร์เต็ดนะครับซึ่งแมนยูเราเนี่ยอาจจะมีเรื่องของข้อได้เปรียบก็คือเอเดรียนฮาร์กเนี่ย เป็นคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทางเดยองแล้วก็เคยร่วมงานกับทางเดยองมาก่อนส่วนเรื่องของเงื่อนไขต่างๆเนี่ยแมนยูก็พร้อมสู้อยู่แล้วนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยอย่างที่บอกกันไปครับซิตี้เนี่ยในขณะนี้มันเป็นกระแสดึงดูดมากกว่าแมนยูนะครับอันนี้เราก็ต้องยอมรับกันตามตรงนะและเรื่องราวต่อมาครับมีการเปิดเผยจากเดลี่เมลนะครับมีการระบ,บุกันออกมาครับว่าแมนเชสเตอร์ูไนเนี่ยสามารถเซ็นสัญญาทั้งฟิงค์เดยองแล้วก็คริสเตียนอิเล็กซนได้เลยนะครับ ก็เท่ากับว่าแมนยูเนี่ยจะมีการเซ็นสัญญามิดฟิลด์ตัวกลาง2รายพร้อมกันในช่วงซัมเมอร์นี้ครับซึ่งเราก็ต้องเข้าใจครับว่าเฟิงค์คเดยองเนี่ยต้องใช้เงินประมาณทั้งสูงแต่ว่าในรายของคิสเซนด์นิเรกเซนเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของการคว้าตัวแบบฟรีเอเอเยนถ้าเกิดแมนยูทําได้จริงก็ถือว่าเป็นการเสริมมิดฟิลด์ตัวกลางที่เพอร์เฟกนะในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับจัดให้แบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ความสนใจของคิสเซนด์นิเรกเซนเนี่ยก็ ต้องบอกว่ามันไม่ได้แบบเป็นการลดความสนใจเฟิงคีเดยองนะเฟิงคีเดยองยังอยู่ในความสนใจของแมนยูเป็นเบอร์ต้นต้นที่แมนยูต้องการน,นะครับแล้วก็แมนยูกําลังเจรจาดําเนินการแบบต่อเนื่องแต่ก็ต้องเข้าใจว่าเดยองเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะฉะนั้นเอริกเซนเนี่ยเราก็จะมีการติดต่อไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็อาจจะมาเป็นตัวเลือกสำรองหรือว่าติดต่อไปพร้อมๆกันนะครับดีไมด่ดีอาจจะได้2รายอย่างที่เดลิเมลบอกมา ส่วนอุปสรรคที่มันน่าจะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็คือการแย่งชิงตัวคริสเตนยิริกเซนนี่แหละนะครับที่มีทั้งสเปอร์เอเวอร์ตันแล้วก็เบนฟอร์ที่ให้ความสนใจแต่ละทีมเนี่ยก็พร้อมที่จะทุ่มเงินเม็ดเงินมหาศาลให้กับนักเตะรายนี้เช่นเดียวกันด้วยนะครับแมนยูเนี่ยก็พร้อมเช่นเดียวกันในการทุ่มเม็ดเงินค่าเหนื่อยให้นะครับอยู่ที่นักเตะเนี่ยจะเลือกย้ายมาหรือเปล่าส่วนอีกกระแสนหนึ่งเนี่ยที่มีการแจ้งว่าดีลเนี่ยก็อาจจะมีอุปสรรคพอสมควรนะครับ โซ่อ,อย่างฟุตบอลลอนดอนเนี่ยมีการอธิบายว่าเอริกเซ่นเนี่ยมีความกระตือรือร้อนที่จะอยู่ในกรุงลอนดอนต่อไปนะครับโดยนักเตะรายนี้นะครับน่าจะมีโอกาสย้ายไปร่วมทีมท็อตแนมอเปอร์มากกว่านะครับซึ่งเป็นอดีตตัวสังกัดของนักเตะอ,อยู่แล้วนะครับสเปอร์เนี่ยก็เป็นอีกทีมหนึ่งที่กําลังพยายามดึงตัวเอลิกเซ่นเข้าไปคาแข่งในสโมสรอ,อีกครั้งหนึ่งในช่วงซีซั่นหน้านะครับแล้วก็เชื่อกันว่า ทางสเปอร์เนี่ยรู้สึกมั่นใจมากกว่าทีมอื่นด้วยนะครับที่จะคว้าตัวนักเตะรายน,นี้ได้สําเร็จแล้วก็สามารถบรรลุข้อตกลงข้อเสนอดังกล่าวได้ส่วนข้อมูลอื่นครับจากเดลิเมลเนี่ยก็มีการเปิดเผยกันออกมาครับว่าแมนยูเนี่ยก็พร้อมที่จะปล่อยในรายของอัลตริมัสเซียลอรอนบิซาก้าเอริกบายยี่ฟิลโจนซึ่งถือว่าเป็นนักเตะหลักๆนะที่สามารถขายแล้วก็สามารถเอาเงินส่วนเนี่ย ไปซื้อนักเตะรายใหม่เข้ามาได้นะครับเป็นตัวทํากําไรให้กับทางสโมสรนั่นแหละในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับแล้วก็นักเตะเหล่านี้ก็น่าจะไปอยู่ในแผนการทีมของทีนฮาร์ดแล้วด้วยนะครับขณะที่สถานการณ์เกี่ยวกับผู้สับตะตูเนี่ยนะครับก็มีโอกาสไปไปได้ครับที่แมนยูจะปล่อยผู้สับตะตูทีเดียวสองรายซึ่งดีเนลสันเนี่ยกำลังมีข่าวเชื่อมโยงกับทางบอลมาร์ทอยู่แล้วก็รายต่อมาเนี่ยก็คือทอมฮีตันที่กําลังมีข่าวเชื่อมโยงกับวิลเดอร์สโบรนะครับ แต่ว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับทางสโมสรแหละว่าจะมีการยอมปล่อยทั้ง2รายเลยไหมหรือว่าจะค่อยปล่อยทีเท่าไหรทีเท่ายกันไปนะครับรอติดตามกันครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลาัไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ